ปิดท้ายวันนี้นะครับไปดูทางด้านของรัฐบาลญี่ปุ่นเขาบอกว่าโอ้โหเจอปัญหาทั้งศึกนอกศึกในเนี่ยไม่ใช่เฉพาะในบ้านเราที่เจอเรื่องของความท้าทายในเรื่องของการทำธุรกิจเท่านั้นแต่ว่าทางฝั่งของญี่ปุ่นเองเนี่ยนะครับเขาก็เจอปัญหาที่ปวดหัวแต่ว่าทางรัฐบาลของญี่ปุ่นก็เลยประกาศนะครับที่จะใช้เงินเข้าไปอัดเข้าสู่ระบบเนี่ยนะครับคิดเป็นเงินไทยกว่า 1.25 ล้านล้านบาทเพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างน้อยๆก็ในระยะสั้นนะครับโดยเป็นการเปิดเผยจากท่านของรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับที่มีการออกมาบอกว่าจะใช้แผนในการอัดงบประมาณเพื่อเป็นการกระตุ้นใน2ส่วนด้วยกันนะครับคือ1กำลังซื้อของผู้บริโภคและอย่างที่2คือการยกระดับขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีแผนนี้เนี่ยนะครับได้รับการเสนอให้รัฐบาลนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นพิจารณาภายในสัปดาห์นี้และคาดการเบื้องต้นนะครับว่าจะผ่านการอนุมัติซึ่งในงบประมาณนี้เนี่ยนะครับรัฐบาลเนี่ยจะต้องไปลดงบประมาณสำหรับกระทรวงแล้วก็หน่วยงานอื่นๆลงประมาณสัก 10% รายงานยังบอกเพิ่มเติมด้วยนะครับบอกว่าถ้าหากว่าการเสนอให้เพิ่มงบประมาณในปีหน้าได้รับการอนุมัติจริงมันจะทำให้การใช้จ่ายงบประมาณของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับทะลุ100ล้านล้านเยนเป็นปีที่2ติดต่อกันคิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่ก็เอาง่ายๆนะครับหาร3ไปก็ประมาณ33ล้านล้านบาทนะครับเป็นตัวเลขที่สูงมากๆซึ่งนี่ก็จะทำให้รัฐบาลนั้นควบคุมการใช้จ่ายทางการคลังเนี่ยอันนี้อาจจะลำบากมากขึ้นนะครับหลังจากที่มีการเพิ่มการใช้จ่ายงบในปีนี้เนี่ยก็ทะลุ 101.5 ล้านล้านเยนในปีงบประมาณปัจจุบันเพราะว่ารัฐบาลเองเนี่ยแหละครับเขาก็ต้องการที่อยากจะอัดงบประมาณเพื่อเป็นการลดผลกระทบจากการขึ้นภาษีขายหรือว่าแวดนั่นเองนะครับที่น่าจะขึ้นไปเป็น 10% จากเดิม 8% ในช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นไม่สดใสเลยนะครับและนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมรัฐบาลญี่ปุ่นถึงเตรียมที่จะออกมาตรการดังกล่าวโดยก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐบาลญี่ปุ่นเองก็ออกมายอมรับนะครับแล้วก็ลดเป้าหมาย GDP การขยายตัวทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับให้เหลือเติบโตเพียงแค่ 0.9% สำหรับปีงบประมาณ2019หรือว่าปีนี้นะครับจากคาดการเดิมเนี่ยคิดว่าจะเติบโตประมาณ 1.3% สาเหตุหลักๆที่สำคัญเลยคือผลกระทบจากศึกสงครามทางการค้าระหว่างทางด้านของจีนแล้วก็สหรัฐอเมริกานี่ยังไม่นับเรื่องของศึกสงครามการค้านะครับกับทางด้านของประเทศเกาหลีใต้ด้วยยังไม่จบนะครับยังคงเป็นหนังม้วนยาวนะครับอย่างน้อยๆก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทางด้านของรัฐบาลญี่ปุ่นรวมไปถึงหลายๆประเทศก็พยายามที่จะอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบนะครับเพียงแต่ว่าคำถามที่สำคัญคือระยะกลางระยะยาวจะเป็นอย่างไรนะฮะหากว่ารายได้ของพี่น้องประชาชนนั้นไม่ได้สูงเพิ่มมากขึ้นหรือว่าทางฝั่งของรัฐบาลเองนะครับไม่ได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็อาจจะน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันเพราะว่าภาระหนี้สินของหลายๆประเทศรวมถึงญี่ปุ่นเองเนี่ยนะครับตอนนี้คิดเป็นตัวเลขก็อยู่ที่ประมาณสักเกิน 200% ต่อ GDP เป็นตัวเลขที่น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันต้องจับตามองดูยาวๆยังไงก็เอาใจช่วยนะครับ